ช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปจะดีแค่ไหนถ้าวันหยุดแบบนี้ได้รับประทานเมนูที่หวานนุ่มละมุนลิ้นอย่างเค้กช็อกโกแลตหน้ากานัชทูโทนเริ่มจากทำเค้กช็อกโกแลตกันก่อนนะคะผสมแป้งสาลีทำเค้กทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มเกลือป่นผงฟูและเบกกิ้งโซดาเข้าด้วยกันจากนั้นตีเนยสดชนิดเข้มน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงและทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวละลายด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบแล้วเติมส่วนผสมแป้งตามด้วยนมข้นจืดตีผสมจนเข้ากันปิดเครื่องค่ะจากนั้นเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 40-45 นาทีขั้นตอนต่อไปเรามาทำการนัชช็อกโกแลตกันนะคะเทเนยสดชนิดเค็มละลายลงในทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวละลายตามด้วยวิปปิ้งครีมคนผสมให้เข้ากันเป็นการนัชช็อกโกแลตค่ะจากนั้นมาทำการนัชไวท์ช็อกโกแลตกันต่อค่ะเทเนยสดชนิดเค็มละลายลงในทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวละลายตามด้วยวิปปิ้งครีมคนผสมให้เข้ากันเป็นการนัชไวท์ช็อกโกแลตค่ะจากนั้นวางเค้กลงบนตะแกรงเคลือบด้วยการนัชดาร์กช็อกโกแลตตกแต่งด้านบนด้วยการนัชไวท์ช็อกโกแลตใช้ไม้ปลายแหลมวาดลวดลายตามต้องการนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีแล้วตัดเป็นชิ้นเสิร์ฟขึ้นโต๊ะได้เลยค่ะอร่อยแบบนี้อย่าลืมแบ่งคนข้างๆด้วยนะคะ